بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมขอไมค์ตัวที่ดังที่สุดนะทีนี้ครับผมนั่งอยู่ตรงนี้และใครที่นั่งอยู่ข้างๆผมบ้างเดี๋ยวให้เขาได้แนะนำตัวของเขาเองครับมันมีใครว่าอีกที่นึงน่าจะเป็นของใครชาริฟไหมหรือใครชาริฟครับพี่น้องครับสังเกตเดี๋ยวบางมุสลิมยืนนิดนึงยืนนิดนึงพี่น้องสังเกตแขกรับเชิญในช่วงเวลาตรงนี้ครับมีความผิดปกติที่ไม่เหมือนเราอยู่ประการหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวฟังเรื่องราวของเขาไม่มีอะไรที่ด้อยไปกว่าเราเลยบางครั้งบางช่วงบางตอนในชีวิตเขาอาจจะมีอะไรที่เหนือกว่าเราเสียด้วยซ้ำครับนี่คือภาพของบางมุสลิมนะพี่น้องเห็นชัดแล้วนะโอเคบางท่านครับเชิญนั่งครับผมครับบางชีพเพิ่งมาน่าจะละหมาดอยู่ไหมครับก็เดี๋ยวเอาเท่าที่มีอยู่ตรงนี้ไล่เรียงกันไปก่อนครับว่าเป็นใครยังไงบ้างให้แนะนำชื่อแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองในปัจจุบันครับเชิญครับตั้งแต่ขวามือผมครับเชิญครับผมครับเตาฟิกประพลนะครับทำงานธุรกิจส่วนตัวนะครับครับเตาฟิกหรือชื่อประพลทำงานธุรกิจส่วนตัวครับถัดไปครับชื่ออาลีฟครับตอนนี้เป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์อายุ24ครับไม่ธรรมดาครับยังโสดอยู่นะครับผมครับผมธนากรครับยูซุครับเป็นเภสัชกรอยู่ศิริราชครับครับผมครับเป็นเภสัชกรที่ศิริราชแล้วอีกน่าจะขาดไปตัวนะบางอายุครับเดี๋ยวบางชนิดมาครับเสริมเก้าอี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ท่านต่อไปครับผมชื่อปุ่นนะครับผมเป็นครูครับผมครับเป็นครูนะเป็นครูนะครับมันมีไม้อีกตัวใช่ไหมไม้ยุบมีไม้อีกตัวใช่ไหมเมื่อกี้มันมีอยู่สามอ่ะฮะข้างหลังตัวไหมมีข้างหลังอยู่ไหมหายไปไหนตัวใครขโมยไม้ท่านต่อไปครับมุตฟาครับมุตฟานะธุรกิจส่วนตัวครับผมครับผมครับท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมบังตอริกนะครับหรือที่เรียกกันนะครับบังสะเดะนะครับฮะแห่งร้านสเต็กบางพรครับครับผมเดี๋ยวรอบังชะดีบอีกคนเพิ่งจะมาถึงครับพี่น้องมีข้อสังเกตบางประการนะว่าแขกรับเชิญของช่วงเวลาเนี้ยไม่ได้ให้สลามไม่ได้ให้สลามเป็นเพราะอะไรที่ไม่ได้ให้สลามเนี่ยผมเริ่มจากบางตาฟีก่อนเลยครับผมครับบางตาฟีที่ไม่ให้สลามที่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ายังท่องไม่ถนัดสลามมะลิกุมสลามมะลิกุมต่อด้วยอะไรจำไม่ได้แสดงว่าเป็นมุสลิมไหมเชียวเชียวนะเชียว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 ผ่านค่ายไปแล้วเนี่ยเราก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าได้มูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ท่องได้ครับผ่านแต่เดี๋ยวจะเพิ่งวางไม้เดี๋ยวแล้วก็เหตุไหนยายเล่าถึงได้มาร่วมหนึ่งมาเข้าค่ายซึ่งชื่อค่ายมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบอิสลามแต่ว่าทำไมไม่ได้เป็นมุสลิมถึงมาเข้าค่ายและวันนี้มันเป็นงานแบบงานจิบชาภาษาคนกันเองซึ่งส่วนมากคนก็สลามท้าทายกันแต่น้องไม่ได้พกสลามมาด้วยเนี่ยและทำไมถึงมานี่เอาย้อนกลับว่าทำไมไปเข้าค่ายและทำไมถึงมานี่ก็มีความสนใจในศาสนาอิสลามมานานแล้วเพราะว่าผมเองก็เกิดอยู่ในแวดล้อมไปด้วยมุสลิมนะครับครับคือบ้านอยู่มินบุรีนะครับมุสลิมทั้งนั้นแต่เราอยู่มาครึ่งชีวิตแต่เรายังไม่เข้าใจเขาเลยผมเข้าใจวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นมากกว่าคนอิสลามเอ้ยอย่างนี้ต้องตีใครต้องตีใครเนี่ยต้องตีต่อว่าตัวเองนะที่ว่าไม่สนใจในสิ่งที่อยู่รอบข้างโอ้นี่คำตอบแบบปณีปนอมมากเลยจริงๆมันต้องตีพวกเราต้องตีพวกเราทำไมอ่ะเขาอยู่ท่ามกลางพวกเราแต่เราไม่ไปดาวะให้เขาได้เข้าใจสามมากกว่านี้แต่เมื่อได้มาสัมผัสงานค่ายวิถีชีวิตอิสลามแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวทางของสันติภาพนะฮะแล้วก็อะไรที่เป็นสันติภาพผมก็ชอบอยู่แล้วครับสิ่งดีๆเราก็รับเข้ามานะครับก็รับเข้ามาก็สองเงื่อนไขแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศว่าเรานับถือศาสนาอิสลามไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมานี่ไม่ใช่แต่ลงไปอาจจะใช่นะพี่น้องช่วยกันขอดูอาก็ยอมรับแล้วก็อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวข้อที่สองผมก็เข้าใจแล้วว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสนทูตที่
รับองค์การมาจากอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ครับผมเข้าใจแล้วเข้าใจคำตอบมันจะมาตกอยู่ที่อะไรนะอาลีฟอาลีฟคำตอบตกอยู่ที่อาลีฟแล้วอาลีฟเป็นมุสลิมมุสลิมเดิมเดิมแต่มันมีคำหนึ่งที่อาลีฟพูดครับลองฟังที่อาลีฟพูดในคำนี้ผมสะดุดตั้งแต่วันที่เข้าไปเข้าค่ายเขาบอกว่าครอบครัวเป็นครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างปิดครับเขาใช้คำว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ปิดคำว่าปิดในให้เขาอธิบายคือก็คือไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่สุงสิงกับใครอยู่ในครอบครัวอย่างเดียวครับนะนี่คือสิ่งที่มันทำพาไปสู่ทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจต่ออิสลามไหมครับนะใช่ครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงแต่ตอนเล็กๆเรียนฟาดูอีไหมไม่ได้เรียนครับเพราะเป็นครอบครัวที่ปิดครับอาจารย์ก็ไม่รู้เลยครับแล้วก็ได้เรียนมาบ้างในโรงเรียนแต่ว่ามันค่อนข้างจะน้อยมากจนบางทีเราไม่รู้เรียกว่ารู้จักอิสลามตอนที่ไปเรียนเขาบอกมาสอนมาเล็กๆน้อยๆพอกลับถึงบ้านก็ไม่มีก็ไม่ใช่ครับก็เลยทำให้เป็นคนที่เติบโตมาแบบเป็นคนที่ไม่รู้จักมาจนทั้งถึงอายุ24ก็คือปีนี้ฟังคำตอบพี่น้องครับมาถึงปีนี้24ตั้งแต่เล็กจนทั้งถึงปีนี้24แต่ว่าวันนี้ต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่อแล้วอย่างมากเลยเนื่องจากว่าได้เข้ามาสู่ค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตอิสลามมาได้ยังไงมาได้ยังไงก่อนหน้านี้ผมเริ่มสนใจแล้วเพราะว่าเราอยากเรียนรู้วิถีชีวิตเพราะว่าพอเราไม่มีทางนำเวลาเราเจอปัญหาอะไรนี่เราจะรู้สึกโดดเดี่ยวมืดมิดเราหาทางออกไม่ได้คำพูดนี้นะคำพูดนี้ผมร้องไห้นะโดดเดี่ยวมืดมิดใช่ครับเวลาที่ปัญหาทุกปัญหาถาโถมเข้ามาพร้อมกันทีเดียวแล้วเราไม่มีที่พึ่งไม่มีทางไปบางปัญหามันบอกใครไม่ได้แม้แต่ทำไมไม่ไปให้สุดๆไปเลยเมื่อไม่มีอิสลามก็ไปให้สุดๆไปเลยทำไมถึงย้อนกลับคือตอนเด็กคือผมศรัทธาในพระเจ้าแต่พอผมเริ่มโตมาเข้าสู่สังคมที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็หลงลืมไปจนวันนั้นมันมืดถึงที่สุดก็เลยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ครับผมมานึกได้คำหนึ่งว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนครับครับแท้จริงทุกกรรมสิทธิ์เป็นของอัลลอฮ์ครับและแท้จริงเราต้องกลับไปแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ครับและเราต้องกลับไปหาพระองค์เพราะฉะนั้นดุนยานี้มันเล็กน้อยครับครับก็เลยอยากแสวงหาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเข้ามาอยู่ข้างแต่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเพราะว่าไม่เคยอยู่สังคมมุสลิมเลยจนมาวันหนึ่งได้ผ่านเป็นปีนะครับพอผมเริ่มเข้าหาเริ่มฝึกละหมาดด้วยตัวเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาเพื่อนโรงเรียนเก่าครับโรงเรียนสมัยประถมครับก็บอกนี่มีที่สันติชนนะครับผมก็เลยไปครับผมคิดว่าสันติชนสอนแค่เด็กๆผมไม่รู้เลยว่าไปเจอผู้สอนใหญ่ได้ไปทำมุสลิมทำไม่ใช่มุสลิมครับก็คือจุดเริ่มต้นครับแล้วครูพอผมเข้าไปก็ได้เจอครูกาลีมครับครับผมก็ขอบคุณครูกาลีมครับก็ได้ชวนผมเข้ามาที่ค่ายนี้แล้ววันนี้ก็เป็นคนที่สนใจแล้วก็ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมงานของส่องทางธรรมครับครับอ่ะเลยต้องส่งไม้ต่อให้กับเพศสัจกรถ้าใครไปห้องยาสิริราชนี่เจอไหมถ้าไปห้องยาสิริราชเนี่ยเจอไหมตอนนี้ไม่ได้อยู่ห้องยาครับทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านยากับเรื่องพิวิทยาแทนครับขอมาที่ผมตีตัวต่ำไปนิดนึงขอมาด้วยครับขอมาด้วย เป็นที่ปรึกษาระดับที่ปรึกษาครับ advisor ครับผมครับนะก็จบปตีปโทจบปริญญาตรีปริญญาโทละครับโอ้โหพี่น้องไม่ธรรมดาครับก้าวขึ้นมาบนเวทีในฐานะของคนที่เป็นคริสเตียนครับเดี๋ยวลงไปนี่ไม่แน่นะบางชุดที่ช่วยขอดูอาครับ20ปีแล้วใช่ครับก็ศึกษาอิสลามตั้งแต่ปี2537ครับครับหัดมามาเสร็จเรียบร้อยแล้วมารื้อฟื้นตอนที่มาค่ายเนี้ยครับ22ครับแล้วมาข้องนุ่งสรงนี่แขกอายเลยนุ่งสรงทีนี้พี่น้องคงสงสัยว่า
ก็เป็นคริสเตียนมา20กว่าปีแล้วแล้วก็สนใจอิสลามเนี่ยหัดนมาเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยและพี่น้องคงฝากถามว่านี่ผมได้ยินมาว่าแล้วรออะไรอยู่ก็เพราะตอนที่เป็นคริสเตียนเองเนี่ยก็คือที่บ้านก็แอนตี้เยอะพอสมควรนะครับเข้าใจเลยครับแล้วก็มันมีปัญหาหลายๆอย่างครับแม้กระทั่งว่าตอนนี้ที่เป็นคริสเตียนอยู่เนี่ยก็คือที่บ้านก็คิดว่าเราคงเลิกแล้วไม่ได้สนใจอะไรแล้วที่บ้านจะเป็นพุทธใช่ครับครับที่ศึกษาอิสลามมาเนี่ยที่บ้านก็คิดว่าคงสนใจเป็นพักๆไม่ได้อะไรแล้วแต่ตอนนี้ที่บ้านพูดตรงๆไม่รู้ว่า1ไม่รู้ว่าไปเข้าค่าย2ไม่รู้ว่ามางานนี้แต่ว่างานชีวิตกิจมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำความได้ไปเข้าสุนัตมาใช่ครับเข้าสุนัตไอ้ตอนเข้าสุนัตนี่อยู่บ้านนุ่งสรงตอนนั้นแอบทำเพราะว่าติดต่ออาจารย์อาจารย์มุกิดติดต่อคนทำสุนัตให้ที่สุเหล่าอนาติกนะครับประมาณปี42แล้วก็สรุปว่ามันเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเราต้องบอกที่บ้านว่าเราไปทำสุนัตมาที่บ้านไม่ได้ว่าอะไรครับก็พาไปโรงพยาบาลอะไรเรียบร้อยช่วงนั้นคือเขารู้แค่ว่าลูกชายเขาสนใจอิสลามแบบถึงพีคมากแต่เขาก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าตอนนั้นบ้านยังอยู่แถวมัสยิดสวนพลูครับครับเขาคิดว่าเป็นเพราะว่าอิทธิพลของที่อยู่แวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเขาคิดว่าเดี๋ยวลูกชายคงสงบไปเองแต่ว่าความสนใจมันก็ยังอยู่เงียบๆอยู่ครับรอวันที่มันจะขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วช่วงที่ศึกษาอิสลามช่วงประมาณตอนใกล้จบมหาลัยปี 42-43 นะครับคือมันมีความรู้สึกมีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าทำงานมาแล้วประมาณ20ปีชีวิตไม่มีความสุขแบบเมื่อตอนใกล้จบอยากกลับไปมีความสุขแบบนั้นอีกครับครับครับก็ยอมรับว่ามีความสุขแล้ววันนี้มีความสุขไหมโอเคครับครับชาอร่อยโอเคขอบพระคุณพระเจ้าครับกลับมาที่บางเตาฟีกเนี่ยบางเตาฟีกนี่ใครที่บางคนนี่เคืองเลยนะตอนอยู่ในค่ายเนี่ยบอกผมเตาฟีกผมเตาฟีกนะนี่เมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะส่งไมค์กลับมาเนี่ยบางประพลพูดบอกว่ายอมรับแล้วในความมีพระเจ้าบางเตาฟีกความจริงนะยอมรับในความมีพระเจ้าแล้วก็ยอมรับมูฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์ใช่ครับใช่ครับเป็นสิ่งที่ตรงกันกับบางยูซุปไหมเท่าที่คุยกันในข้างเนี่ยตรงกันไหมอ๋อไม่ได้คุยกันเลยครับไม่งั้นถามบางยูซุปนี่ว่าตรงกันไหมยอมรับในความมีพระเจ้าอ้อยอมรับมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตขององค์เนี่ยยอมยังยอมรับหรือยังคุณนะยูซุฟยอมรับหรือยังว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ต้องตอบใช่ไหมเนี่ยคือท่านณจุดเนี้ยครับถ้าศึกษามาตั้งแต่ปี37เนาะเรารู้อยู่แล้วครับว่าของสิ่งไหนที่เป็นความถูกกับความใช้เรียกว่าความถูกกับความไม่ถูกดีกว่านะครับครับแต่ว่าอยากจะบอกกับตรงนี้ว่าคือเข้าใจแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะก้าวข้ามเหมือนบางเขาแต่ว่าตอนนี้ผมพูดตรงๆคือตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาเนี่ยเราหนึ่งผมไม่ได้ไหว้ลูกเคารพอยู่แล้วตอนนี้ไม่ได้ไหว้อะไรเลยพิธีกรรมทั้งหมดทุกอย่างเลิกครับผมเพียงแต่ว่าเหลืออีกจุดนึงที่ยังก้าวข้ามเท่านั้นเองแต่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะยังไม่พร้อมเท่าบังครับครับผมครับผมส่งไมค์ต่อให้อีกคนนึงแล้วจัดมาให้ทั้งคู่กันเลยพี่น้องครับขอยืนยันว่าตรงนี้ไม่มีแรงกดดันไม่มีความกดดันใดๆสิ้นทุกคนเป็นอิสระครับขึ้นอยู่กับหัวใจของแต่ละคนครับแล้วก็พอดีเราจัดให้ตรงกันเลยคุณครูครับตอนนี้เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่และมาค่ายในฐานะของความเป็นคริสเตียนจบปอโทนะพี่น้องครับวงเล็บไว้เลยว่าจบปอโทไม่ธรรมดาทีนี้ถามนิดนึงว่าความเป็นคริสเตียนของตัวเองกับการที่มาอยู่ในค่ายมุสลิมแล้วก็มาร่วมงานวันนี้จิบชาภาษาคนกันเองแบบมุสลิมด้วยเนี่ยยังไงถึงได้โอ้โหมาจากนนทบุรีไม่ใช่ใกล้ๆเลยครับก็เริ่มจากว่าคือเราก็เริ่มตั้งแต่เป็นนิสิตแล้วล่ะก็คือเราสนใจประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็คือรู้สึกว่าอยากเราเคยศึกษาเรื่องอิสลามมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จากประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้ลงลึกอะไรมากก็คือไปอ่านอะไรเงี้ยของตัวเองเรียนประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางอะไรเงี้ยอยู่แล้วด้วยแล้วก็พอสักพักหนึ่งด้วยความคริสเตียนนานเราก็รู้สึกเคยอ่านข่าวแต่แบ
มุสลิมในแง่ลบตลอดแต่ถ้าเราก็ดูข่าวกันอยู่ครับครับแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแง่ลบขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากศึกษาเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าอยากศึกษาจริงอยากลงมาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่ยังติดขัดว่าเอ้ยต้องถึงขนาดต้องรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยและการรับเนี่ยแหละแต่เสร็จก็มีก็ลองไปแบบไปงานหนังสือไปอะไรเงี้ยลองไปงานสัปดาห์หนังสือก็เลยได้ไปเห็นบูธของอิสลามของมุสลิมก็ลองไปซื้อหนังสือมาอ่านลองอะไรเงี้ยก็ลองอ่านลองอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ดีบังเอิญลองคุยกับคนที่เป็นมุสลิมหลายๆคนแล้วก็พอดีมีลูกศิษย์เป็นมุสลิมเป็นอะไรเงี้ยด้วยก็ลองคุยแลกเปลี่ยนกันเราเป็นคนชอบแลกเปลี่ยนอยู่แล้วก็เลยแลกเปลี่ยนแล้วศิษย์ได้รู้จักอาจารย์แล้วก็ได้รู้จักค่ายบังเอิญก็เลยแบบได้เลยลองมาค่ายดูก็ก่อนแรกก็มีความกลัวยอมแล้วมีความกลัวเฮ้ยจะต้องรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงกลัวแต่อาจารย์ก็พูดคำหนึ่งว่าไม่ได้เราไม่มีการบังคับแต่ให้มาลองใช้ชีวิตได้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าดีผมการที่ผมได้มาเรียนรู้ชีวิตเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสอนเด็กได้เอาไปใช้ครับผมครับผมเพราะว่าผมก็เคยอยู่ทั้งพุทธทั้งคริสต์แล้วก็พอมาอยู่มุสลิมเราก็สามารถที่จะสอนได้แบบได้เต็มที่ว่าวิธีแต่ละวิธีตอนละวัฒนธรรมเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งทำให้ผมมองภาพลุกที่เคยดูจากข่าวนี่แหละหายไปเหมือนกันเราได้เห็นภาพคนละแบบเรารู้สึกว่าได้เห็นความเป็นสันคำว่าสันติคำว่าการอยู่ร่วมกันการแบบเป็นพี่น้องกันมากมันไม่ได้มองภาพเหมือนที่เราเห็นครับเข้าไปในค่ายไม่มีแรงกดดันนะไม่มีไม่มีนะนี่ถามนิดนึงจะจำหนังสือได้ไหมว่าหนังสือที่เล่มที่เราหยิบเลือกขึ้นมาที่จะกลับไปอ่านด้วยตัวเราเองที่บูธหนังสืออิสลามใช่ไหมใช่ครับจำชื่อหนังสือได้ไหมอ่านหลายเล่มครับโอเคครับนี่พี่น้องครับมันมีข้อคิดอยู่นิดนึงว่าได้ความรู้สึกเนี่ยเกลียดกลัวต่ออิสลามแต่ว่าคือเกลียดกลัวแทนที่จะหนีให้ไกลอ่ะแต่กลับหันเข้ามาเพื่อจะค้นคว้าไอ้ความรู้สึกนี่มันเกิดขึ้นยังไงทำไมไม่หนีอิสลามไปให้ไกลเลยคือผมเคยอยู่กลุ่มคือผมรู้สึกว่าพอเรารู้สึกไปเรื่อยๆโดยเฉพาะผมรู้สึกว่าบางทีก็มันอาจจะไม่คือผมไม่เห็นคำสอนจริงบางทีมันไม่ใช่แบบไม่น่าใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยลองมาศึกษาลองมาพูดคุยมันก็ไม่ได้ใช่แบบนั้นเราบางทีเราแบบผมถูกสอนมาว่าถ้าเราอยากเข้าใจเขาจริงๆเราต้องมาสัมผัสจริงครับครับเราต้องมารู้เรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากครับเหมือนถูกผมถูกสอนมาว่าเราไม่ได้แบบทั้งเราอย่ามองสิ่งที่เรามองแต่ให้เราเรียนรู้จากการที่เรามาสัมผัสและใช้ชีวิตเรียนรู้วัฒนธรรมจากเขาครับผมดีใจแทนลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยนะว่าอาจารย์เป็นคนที่เปิดใจกว้างครับอยากรู้อิสลามแล้วก็มาเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไอ้ความรู้ในอิสลามที่ตัวเองเข้าใจกลับไปสอนลูกศิษย์ของตัวเองจะได้เป็นคนที่ไม่มองอิสลามในแง่ลบจะได้ไปพูดคุยกับลูกศิษย์ได้ในแง่บวกที่มีต่ออิสลามได้ก็ดีใจแทนลูกศิษย์ด้วยมาถึงบางมุสตาฟาครับผมพี่น้องสังเกตบางมุสตาฟาถือไม้เท้ามาครับถือไม้เท้ามาจะให้บางมุสตาฟาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับมาจากแปดริ้วเข้ากรุงเทพมาตอนอายุประมาณ8ปีครับแล้วก็เสียขาเนื่องจากเป็นมะเร็งกระดูกครับมะเร็งกระดูกใช่ครับตั้งแต่อายุ8ปีครับผมอายุ8ขวบเป็นมะเร็งกระดูกต่อสู้ชิดมาปีนี้ผมอายุ54แล้วครับครับไอ้ตอนที่เป็นมะเร็งกระดูกตัดขาเลยไหมใช่ครับตัดขาตั้งแต่ถ้าเกิดไม่ตัดหมอเขาบอกว่าก็ไม่มีสิทธิ์ที่รอดก็ไปทั้งตัวทั้งชีวิตเลยก็เลยยอมตัดขาครับผมแล้วใครเป็นคนที่ดูแลมาตั้งแต่คุณแม่เลี้ยงผมมาแล้วก็ผมมาอยู่หอมาอยู่โรงเรียนประจำครับครับก็เรียนโรงเรียนสอนคนพิการที่ปากเกร็ดนะครับอ๋อแล้วก็จบม.3ที่นั่นแล้วก็สอบสวภาเป็นโรงเรียนสอนศิลปะครับแล้วก็เสร็จอย่างนั้นก็มาสอบข้อพ่อช่างจบคณะจิตรกรรมสากลพ่อช่างแล้วก็ปัจจุบันนี้ทำอาชีพขายดอกไม้ครับเดี๋ยวถูกตัดขามาตั้งแต่8ขวบเรียนหนังสือที่นั่นจบที่นั่นเรียนที่นั่นจบที่นั่นเรียนที่นั่นจบที่นั่นไม่ย่อท้อเลยชีวิตก็แม่ครับผมถ้ามองผมเหมือนจะเหมือนแบบเป็นคนที่น่าสงสารแต่ผมค่อนข้างจะทรนงตัวเองผมเหมือนผมคิดว่าผมไม่ใช่คนพิการอะไรประมาณนี้หลายครั้งที่ผมได้รับ
ความเบื่อเฟื่อจากคนรอบข้างอะไรประมาณเนี้ยผมไม่ค่อยจะพอใจอะครับผม อย่างบางคนให้ตังค์ผมมาหรืออะไรประมาณเนี้ยคือผมรู้สึกว่าไม่ใช่อะผมแข็งแรงนะ ผมนี่นี่พูดตรงนี้ต้องยิ้มนะไม่ร้องนะครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยภูมิใจในตัวเองได้แต่ห้ามแต่กับบทนะคนเขาอาจจะมองเราในสภาพเอ้ยบางมุสลิมน่าเห็นใจว่ะเขาก็หยิบยื่นให้ก็ไม่เป็นไรรับไว้ขอบคุณเขาแต่ละก็เหรอนะโอเคทีนี้ชีวิตมันไปยังไงมายังไงถึงมาสู่อิสลามผมคบหากับสาวสามโจทย์ชนในภาคใต้ครับสาวนี่ไม่มีครอบบกพร่องทางกายใช่ครับคนปกติครับคนปกติแต่บางมุสลิมนี่ขาด้วนใช้ภาษานี้เลยนะครับผมเธอไม่ได้รังเกียจเธอไม่ได้รังเกียจภูมิใจนะดีใจนะใช่ไหมใช่ครับโอเคเลยทำให้จริงๆแล้วผมผ่านการมีครอบครัวมาหลายคนบางคนอาจจะมองผมเป็นคนชั่วชู้ผมมีลูกมีเมียสี่ห้าคนปัจจุบันผมมีลูกสี่คนครับคนสุดท้ายที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยเป็นสาวยาวีมาจากยะลาครับก็เลยเขาไม่รังเกียจผมเลยคือเขาเข้าใจผมแล้วก็ดีกับผมมากผมไม่เคยเจอคนที่ปฏิบัติดีกับผมอย่างนี้ครับครับผมดีใจกับบางมุสฟาด้วยแต่ได้ข่าวว่าบางมุสฟาเองก็ปฏิบัติดีต่อเธอเป็นอย่างมากครับตอนหลังแกเป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็เป็นอัมพาตครึ่งตัวครับครับบางมุสฟาก็ดูแลเธอครับตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเกือบ2เดือนผมต้องเทียวไปเทียวมาครับจากขายของไปหาแกไปทุกวันต้องไปยิมแล้วก็ช่วงนั้นผมสุนัขด้วยผมต้องไปที่โรงพยาบาลหนองจอกแล้วก็นั่งมอไซค์จากโรงพยาบาลหนองจอกมาโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ต้องทำมาหากินคือต้องมีรายได้ด้วยเพื่อดำเนินชีวิตกับตัวเองอะไรประมาณเนี้ยครับครับครับบางสภาขาไม่ปกติส่วนภรรยาเนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลเธอได้ถึงที่สุดอะจนทั้งหมอแนะนำบอกว่าน่าที่จะต้องมีคนที่ใกล้ชิดเนี่ยดูแลเธอแทนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ผลสุดท้ายพี่น้องเขาก็รับตัวไปเพราะว่าทางนั้นครอบครัวเขาใหญ่จริงๆถามว่าผมอยากดูแลเขาไหมผมอยากดูแลนะฮะครับแต่ว่าด้วยคำแนะนำของหมอว่าเธอต้องมีคนที่กล้าชิดดูแลตลอดครับต้องทำกายภาพต้องแบบพลิกตัวอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้ครับแต่มีข่าวดีว่าบางมุสลิมจะไปหาเธอช่วงหลังวันอีดหลังช่วงหลังรอมฎอนครับผมครับจะไปฮะดีรอมฎอนอาจจะไปที่นั่นใช่ครับน่าจะเป็นข่าวดีที่ย้อนกลับมาสู่ชีวิตของบางมุสลิมอีกครั้งนึงใช่ครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมนี่คือที่มาของการที่เข้ารับอิสลามใช่ครับครับแล้วก็ด้วยหัวใจศรัทธาวันนี้ไปที่สันติทุกวันที่ไปที่สันติชนผมไปเรียนทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มารู้จักกับกลุ่มค่ายนี้ก็กับอาจารย์นะครับผมอดุลกะรีมครับผมอาจารย์อดุลกะรีมครับแนะนำให้มาเข้าค่ายแล้วก็มารู้จักพวกท่านๆกันก็ดีใจมากครับผมแล้วก็ภูมิใจผมค่อนข้างอบอุ่นมากเลยมาอยู่ในกลุ่มของที่ว่าแบบทุกคนมีน้ำใจมีอัตยาใสกับผมครับทุกคนเป็นมิตรกับผมทุกคนครับคอยดูแลคอยเป็นห่วงผมตลอดเวลาผมเข้าค่ายอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมไม่เคยเจอสัมผัสเพื่อนที่แบบดีอย่างนี้อะไรประมาณนี้ความเป็นพี่น้องใช่ครับผมไม่เคยเจอครับอือฮึพี่น้องภาพนึงที่ผมให้ทีมงานนี่ถ่ายไว้เนี่ยคือเขาตอนเช้านี่เขาจะมีการออกกำลังกายและบางมุสลิมเนี่ยลงสนามเตะฟุตบอลด้วยกับบางท่านทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยว่ายังไงที่เตะฟุตบอลร่วมกับเขาได้คือผมเตะได้ครับผมเตะควายก็ได้ครับไหนไม่มีลูกบอลผมก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมาลองทำท่ากันแล้วกันครับผมฮะครับผมครับผมนี่คือที่บัมชอบอกผมไม่อยากให้ใครมาแบบคือเห็นใจเข้าใจได้ในบางสุวรรณนะแต่ว่าไม่อย่ามองผมในสภาพที่สมเพศเวทนาเพราะผมเนี่ยเข้มแข็งและยืนหยัดได้นะครับครับตกลงแล้วในภาพในค่ายมีความประทับใจนะ
โอ้มีเยอะเลยครับผมครับนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆในค่ายก็คิดว่าปีหน้าถ้าเกิดไม่เบื่อผมซะก่อนก็เรียกผมนะครับโทรหาได้เลยครับครับงั้นให้ชาดิฟยืนยันว่าเบื่อไหมครับผมขอข้ามบางแดดไปก่อนเดี๋ยวให้บางแดดตอบท้ายเอาชาดิฟครับเชิญทักทายพี่น้องครับผมบิสมิลลาห์ยุบดูสิไม่ดังไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับชื่อชาลีฟครับผมครับเดิมเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมใหม่ครับเป็นมุสลิมใหม่ใหม่มาเท่าไหร่น่าจะประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วเดือนกันยาปีที่แล้วเล่าให้ฟังซิเป็นยังไงเป็นยังไงมายังไงก็เริ่มต้นก็เกลียดไม่ชอบครับครับความสงสัยก็เกิดสงสัยขึ้นมาแล้วไอ้เกลียดนะมันเกิดจากอะไรมีคนมาพูดเดี๋ยวดูจากข่าวดูว่ามันที่มายังไงที่เกลียดอิสลามอ่ะจากสื่อบ้างแล้วก็จากชุมชนมุสลิมที่อยู่ด้วยบ้างครับครับเดี๋ยวไอ้ข่าวโอเคละข่าวเนี่ยมันรับข่าวมาจากต่างประเทศนะสำนักข่าวไทยมันก็แบกข่าวต่างประเทศนะมันเขียนมายังไงก็แบกตามนั้นโอเคไม่ว่ากันแต่ไอ้ประโยคหลังเนี่ยจากชุมชนด้วยเนี่ยอธิบายความหน่อยจากชุมชนด้วยก็คือเขาเป็นคนที่พูดถึงอิสลามบ่อยๆแต่ว่าการปฏิบัติตัวของเขาอ่ะเขาจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคือหลังเลิกงานเนี่ยไม่มีอะไรตั้งวงเล่าแล้วก็เป็นแก๊งอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกนะชุมชนไหนไม่ต้องบอกนะพี่น้องเอาฟังก็เลยคือแบบพยายามบอกให้ผมรับอิสลามคือผมไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามเลยเขาบอกแค่ว่าอิสลามดียิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมดูจากการปฏิบัติตัวของเขาแล้วก็แบบคอยแบบมีเรื่องต่อยตีกันตลอดตั้งวงเล่าแบบกัญชาบ้างเนื้อบ้างไอ้เรื่องอย่างนี้จะให้ใครรับอิสลามใช่ไหมใช่ครับเอาก็ไม่เอาแล้วบายไม่เอาไม่ชอบอ่ะฮะแล้วเขาก็พยายามหาเรื่องเราบ่อยๆอ่ะฮะก็คือพยายามบอกให้เราเข้าใจอิสลามแต่ว่าคือพฤติกรรมของตัวเขาเป็นแบบนั้นอ่ะเราคือเราก็เป็นไปไม่ได้ที่จะชอบครับแล้วจะเข้าไปรับอืมแล้วพอเราไม่อยากคุยกับเขามากเท่าไหร่เขาก็แบบไม่ค่อยชอบเราแล้วพยายามหาเรื่องนิดนึงอย่างเงี้ยผมก็นิ่งจนวันนึงผมไปเจอกับผู้หญิงที่คุยอยู่ตอนนี้ครับครับฮะวันนึงไปเจอผู้หญิงที่คุยอยู่ตอนนี้ใช่ครับคุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันครับก็เขาแบบคือเขาดีการปฏิบัติตัวของเขาอะดีแล้วก็เวลาผมสงสัยอะไรเนี่ยเขาจะตอบในทางที่ดีหมดเลยครับแล้วพอผมถามมากๆเนี่ยเขาก็แบบเดี๋ยวถ้าสนใจขนาดเนี้ยไปสันติชนดีกว่าเขาไปส่งที่สันติชนครับเขาให้เครดิตสันติชนเลยครับผมก็เริ่มเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนนั้นครับเอางั้นงั้นสรุปไอ้บรรทัดแรกเนี่ยเฮ้ยเอ็งแบบเนี้ยแต่เอ็งมาชวนข้าเข้ารับอิสลามเฮ้ยไม่เอาแต่วันไปเจอผู้หญิงมุสลิมะปฏิบัติตัวดีพูดจาดีก็ทำให้เอ้ยไอ้ที่พูดเนี่ยมันตรงกับที่สอนก็เลยสนใจแล้วในที่สุดเข้ารับอิสลามด้วยกับเหตุที่ว่าก็ถ้าพูดถึงสาเหตุก็เพราะผู้หญิงแหละแต่ตอนที่กล่าวคำปฏิญาณตนอ่ะผมกล่าวด้วยใจโอเคถึงไม่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตผมก็ยังอิสลามยังอยู่ในใจผมอยู่โอ้ทำดุลิลละครับไม่ได้เข้ารับอิสลามเพราะเธอใช่ครับแต่เข้าอิสลามเพราะศรัทธาต่อพระเจ้าครับทำดุลิลละห์ครับเธออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมาสู่อิสลามแต่ที่ผมรับไม่ใช่เพราะเธออืมยืนยันยืนยันครับครับผมจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็คือชาริฟที่อยู่ในอิสลามครับผมนะเพราะว่าประทับใจในคำสอนและข้อปฏิบัติของมุสลิมที่เข้าเคร่งครัดต่อศาสนาครับแล้วก็ชาริฟก็จะเป็นคนหนึ่งครับของอะไรของทีมงานของส่งทางธรรมครับชาวรักครับผมใช่ครับยกนิ้ว5นี่หมายความว่าไม่เราตกลงกันตอนขึ้นเวทีบอก2ทุ่มนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอยืดเวลาไปแล้วกันครับผมมาที่บางแดครับมาที่บางแดบางแดฟังเรื่องราวของคนที่เป็นมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่แล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็อันทำแล้วครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่า
ตื้นตันมากครับเพราะว่าการที่ผมได้ช่วยจัดงานวันนี้เป็นมันไม่เหมือนครั้งแรกที่ผมจัดเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ที่จัดติดชาต่างยังไงคือผมมองวันนี้ครับพี่น้องให้ความสนใจมาด้านหน้าเวทีแล้วก็คือทุกคนตั้งใจฟังแล้วกับบวกกับที่ผมนั่งฟัง2เรื่องราวของบางทั้ง2ท่านนี้นะครับครับคือผมขอแบบมันตื้นตันจริงๆแบบฟังแล้วแบบมันทำให้ผมมองย้อนไปในอดีตของตัวผมเองครับซึ่งตอนนั้นเราเป็นมุสลิมเดิมซึ่งไม่เอาอะไรเลยซึ่งถ้าคนละแวกเนี้ยถ้าบอกชื่อคนเนี้ยเป็นหน้าหนีหมดประมาณนั้นเลยครับคือเมื่อก่อนตอนที่ผมจะมากลับตัวเนี่ยขอเล่านิดนึงผมเคยไปออกรายการอาจารย์ที่ผมเล่าไปในรายการนะครับครับผมโดนอัลลอฮ์ทดสอบเป็นบทใหญ่ผมขับรถมอไซค์นะครับชนอัดก๊อปปี้กับกระบะครับหน้าผมกระแทกเข้าไปครับข้อมือเนี่ยด้านขวาเนี่ยแตกข้างในนี่ผมเย็บไป30เข็มครับแล้ววันนั้นผมรู้ผมไม่รอดแล้วผมเรียกในใจเลยผมขอกับอัลลอฮ์เลยถ้าผมรอดผมจะกลับตัวผมจะตั้งใจละหมาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาผมจะเลิกผมไม่เอาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องอะไรทุกอย่างคือตรงนี้ครับที่ผมกลับมาและอย่างครับคือผมได้ภรรยาและครอบครัวภรรยาที่ดีด้วยคือภรรยาผมเนี่ยจะฟิกเรื่องละหมาดจะฟิกมากครับไม่ว่ายังไงจะไหวหรือไม่ไหวยังไงต้องเรียกผมตื่นมาละหมาดซุบฮ์แล้วก็ประกอบกับที่ว่าไปงานศาสนาจะไปกับพี่ภรรยาครับบางพรบางทีก็บางมีนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมอยู่กับครอบครัวบางพรนะครับก็อันทำแล้วครับอัลลอฮ์เปิดใจนะครับให้ผมได้เข้ามาอยู่กับครอบครัวสัมพันธ์นะครับก็เป็นอีกครอบครัวนึงครับที่ทำให้ผมได้มีทุกวันนี้นะครับฮัลโหลพูดใกล้ๆครับครับเอาสำหรับบางแท้มี2คำถามครับผมคำถามแรกไอ้วันที่หลุดไปอะอะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดไปผมสำหรับตัวผมนะครับความหลงระเริงครับแต่งสีเสียงครับครับคือให้เราหลุดไปตรงนั้นอ่าฮะคือเราคือเอาง่ายๆอ่ะทำตัวมันแบบกาเฟ่ไก่อ่ะทุกอย่างครับอาจารย์ไม่ว่าเหล้ายาบุหรี่เที่ยวเนี่ยเมื่อก่อนผมขับวินเนี่ยไม่บอกแต่ระบุแถวนี้แล้วกันขับวินมันมีเวลาว่างอย่างช่วงเช้าเนี่ยจะวิ่งได้ถึงประมาณ9โมงพอหลัง9โมงเนี่ยก็หน้าวินเอาละไม่น้ำเต้าปูปลาก็ไฮโลเอาสรุปง่ายๆคือว่าความหลงในดุนยาแสงสีเสียงทำให้ตัวเองได้หลุดไปแล้วก็ไอ้สิ่งที่ทำให้ตัวเองกลับเข้ามาคือวันที่ประสบอุบัติเหตุใช่ครับคือบทที่อัลลอฮ์ทดสอบไม่มีใครแล้วนอกจากพระเจ้าใช่ครับผมจึงกลับมายินยอมกลับมาใช่ครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็อันทำดีแล้วครับคือเนียดอย่างเดียวคือว่าเราทำเพื่อรอทุกวันนี้ผมเป็นพ่อค้าผมไม่ขายของตามตลาดนัดผมจะได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเนี่ยผมไปขายของอย่างได้เวลาละหมาดอัสลีบางทีผมไม่มีที่ละหมาดผมก็ละหมาดตรงนั้นละหมาดตรงที่ร้านผมละหมาดกลางแจ้งคือให้คนที่เป็นมุสลิมเดินก็มองว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ไปละหมาดผมก็บอกว่ามันไม่มีที่ละหมาดหรอกนะที่ว่าจะละหมาดไม่ได้มันละหมาดได้ทุกที่ครับผมก็ตอบว่าก็เป็นอย่างนั้นอ่ะครับก็อาจารย์ขอนิดนึงมันมีอยู่เรื่องนึงซึ่งมีวันนึงมันไม่มีน้ำละหมาดผมรู้ทำไงผมก็เลยไปซื้อน้ำครับผมซื้อน้ำมาขวดนึงเพื่ออาบน้ำละหมาดสุดยอดพอผมอาบน้ำละหมาดเสร็จผมไปละหมาดแล้วมีผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นคนต่างศาสนาเตือนเขาบอกผมว่าบังทีหลังถ้าบังจะละหมาดอ่ะบังไม่ต้องมาซื้อน้ำฉันนะบังเดินไปที่ร้านฉันมีที่อาบน้ำละหมาดให้บังแล้วก็หลังร้านมีที่อาบที่อาบน้ำละหมาดผู้หญิงเจ้าของมุสลิมไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ทำไมมีที่อาบน้ำละหมาดเพราะเขามีก๊อกน้ำไว้ใช่ครับมีก๊อกน้ำไว้ครับแล้วก็มีที่ละหมาดอยู่ด้านหลังเอาที่ละหมาดเขาทำไว้ให้ใครอ่ะมันมีเป็นร้านค้าครับอาจารย์ของร้านค้าครับเนอะครับคือผมไม่ขายแรกแล้วผมไม่รู้ไงครับเขาก็เลยครับสุดยอดผมก็เลยเนี่ยแหละครับคือเราทำสิ่งที่อัลลอฮ์ตรงประสงค์ครับแล้วเราหาทางออกให้ใช่ครับง่ายสะดวกใช่ครับกลับมาที่บางตาฟิกเกือบหลุดคำว่าบุพเพแล้วไม่เป็นไรข้อสรุป1 2 3 4 5 6 7เวลาไม่เกิน2ทุ่มครับครับเอาข้อสรุปกับหัวใจในวันนี้ที่มางานที่มารับรู้เรื่องราวที่อิสลามแล้วก็เมื่อกี้บางตาฟิกแล้วมาซอบหน้าขวามือทำไมมันยินละหมาดกับเขาก็การเข้าค่ายทำให้เรามั่นใจในการเข้าสังคมอิสลามได้ต้องขอบคุณอาจารย์กะลีมมาณที่นี้ด้วยครับการอาบน้ำละหมาดก็ชัดเจนเราสามารถ
ข้ากับเขาได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารน่ะให้คนเข้าใจว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยทำอย่างไรอย่างที่บางเดะบอกนะบอกว่าละหมาดอ่ะไม่จำเป็นต้องที่มัสยิดก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็การที่ผมเข้ามาในมาสัมผัสไม่ให้เข้าในอิสลามมาสัมผัสได้ก็เพราะว่าเป็นสิ่งคล้ายๆกับชารีฟบอกนะคนอิสลามเนี่ยต้องใช้มารยาทตามวิถีอิสลามเนี่ยเข้าไปแล้วทุกคนเขาก็จะศรัทธาแล้วก็จะเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยเป็นวิถีทางแห่งสันติครับผมครับผมก็จะไม่เกิดความเข้าใจผิดพลาดอย่างชารีฟที่บอกว่าเอาคนขี้เมามาแต่ว่างานอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอกนะครับครับผมครับพี่น้องวันนี้บางตาฟิกละหมาดฝึกละหมาดเป็นครั้งเป็นคราวแต่เราเนี่ยครับช่วยกันขอดุอาว่าบางตาฟิกเนี่ยจะเป็นคนที่ละหมาดอย่างยืนยาวตลอดไปครับเราช่วยกันขอดุอาครับผมอ้าวอันนี้ข้อสรุปกับหัวใจของตัวเองครับวันนี้อยากจะบอกอะไรที่อยากจะบอกก็คือตื่นเต้นไม่ฮัลโหลตื่นเต้นพูดได้เลยคือในวันที่เรามืดมิดแล้วเราไม่มีใครที่เราจะบอกอะไรกับใครได้เพราะเราหลงลืมหรือด้วยความไม่รู้ของเราครับแต่อัลฮัมดุลิลละห์ก็คืออัลลอฮ์ส่งทางมาให้ถ้าเราทุกคนที่เป็นมุสลิมนะครับครับเข้าใจอิสลามที่แท้จริงปฏิบัติได้อย่างแท้จริงมันก็จะเกิดความสงบสุขแล้วครับและที่ผมมาทำที่ผมต้องการที่จะมาช่วยก็เพื่อวันนั้นวันที่ผมไม่มีใครพระองค์ส่งคนมาบอกทางผมครับครับเป็นการส่งทางให้ผมเจอแสงสว่างครับผมก็อยากจะทำให้คนที่เป็นสื่อที่ทำให้คนที่มืดมิดแบบผมได้เห็นทางสว่างกันครับครับพี่น้องครับอาลีฟเนี่ยพูดย้ำหลายครั้งว่าชีวิตที่มืดมิดชีวิตที่ไม่มีใครเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตของเขาเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างครับถ้าเล่าแล้วยาวมากนะเขาจึงถ่ายทอดความรู้สึกของเขาออกมาชีวิตที่มืดมิดชีวิตที่ไม่มีใครเพราะผมเข้าใจเขาเนื่องจากนั่งคุยกันก็รับรู้เรื่องราวส่วนตัวของเขาแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเขาอบอุ่นขึ้นเนื่องจากเขามีญะมาอะห์ผมเชื่อว่าเขาอบอุ่นขึ้นและผมคิดว่าเขาพบกับทางออกแล้วครับก็ช่วยกันขอดุอาอ์ให้ชีวิตเขาพบกับทางสว่างตลอดไปเดี๋ยวขอเสริมหน่อยได้ไหมอาจารย์เอาเลยครับที่อาลิฟบอกว่าอยากจะให้มุสลิมเนี่ยมาเข้าใจวิถีอิสลามเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะต้องเป็นมนุษยชาติถ้าเข้าใจอิสลามก็สันติสุขจะเกิดขึ้นครับเอาสวยงามมากครับสุดยอดเป็นความเป็นงั้นเอาเลยครับท่านด็อกเตอร์เชิญเลยครับผมเอานี้ดีกว่าครับผมก็สรุปสั้นๆคือผมเราผ่านศาสนาที่มีพระเจ้ามาแล้วนะครับแต่ว่าคือทำให้รู้ว่าต้องเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าอันแท้จริงเท่านั้นถึงจะใหความสันติแล้วก็ความสงบในจิตใจของเราอย่างแท้จริงได้ครับครับผมนะครับท่านคุณอาจารย์ครับผมก็ครับผมแล้วคือพอเห็นเราเข้ามาสู่ในได้มาเห็นอิสลามเห็นว่าทำมุสลิมเลยเห็นถึงความเป็นพี่น้องเห็นความอบอุ่นเห็นความรักซึ่งกันและกันก็เห็นความสันติครับบางทีเรามาละหมาดหรือเรามาใช้ชีวิตร่วมกับมุสลิมเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งรับเราไม่จำเป็นต้องแบบมารับอิสลามเลยหรือว่าเรามาแบบต้องมาเป็นมุสลิมเลยแต่เราสามารถมาใช้ชีวิตร่วมกันได้เรามาเรียนรู้ร่วมกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรับเลยแต่เรามาเรียนรู้และเข้าใจและเปิดใจกันแค่เราเปิดใจก่อนแล้วเรามาเรียนรู้กันก่อนมันไม่จำเป็นว่าต้องรับเสมอไปหรือบังคับกันแต่คือถ้าภาพแรกที่ผมคือกลัวการบังคับจริงๆแต่ว่าพอมาเรียนรู้จริงๆคือเราไม่ต้องกลัวคืออาจารย์พูดเลยบอกไม่ต้องกลัวการบังคับเรามาเรียนรู้เรามาใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วเรามา
มาเรียนรู้เรื่องลับคือเป็นเรื่องสุดท้ายที่นั่นกันแล้วแต่พระเจ้าแต่ว่าผมเองก็เป็นคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าพระเจ้ามีองค์เดียวเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันแต่เรามาเรียนรู้และเข้าใจกันครับดีกว่าคือผมคิดว่าเริ่มจากการเปิดใจและเข้าใจก่อนดีกว่าครับสวยงามมากครับสักครู่เนี่ยมีพี่น้องสี่จักรยานผ่านมาไม่ใช่มุสลิมนะเขาก็แวะเข้ามาในงานดื่มชาครับแล้วก็ไปแวะไปดูหนังสือครับก็คือเราให้เกียรติเราต้อนรับด้วยกับความเป็นด้วยกับอัธยาศัยของความเป็นมิตรภาพในความเป็นอยู่ที่ร่วมกันเราไม่ได้ตังเกียรติเลยครับแล้วก็ยินดีที่เขาแวะเข้ามาแล้วก็ดื่มน้ำชาร่วมกับเรานี่คืออยากจะบอกอาจารย์ว่าเรายินดีต้อนรับครับผมบางมุสลิมครับเชิญครับผมครับก็คือนับจากตั้งแต่ผมเข้ามุสลิมแล้วเนี่ยผมก็พูดปฏิญาณว่าผมจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้นะครับให้เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่นบีมูฮัมหมัดทำไว้คือไม่ได้แบบท่านแต่ก็จะพยายามทำทุกอย่างที่ว่าคนอย่างผมทำได้ครับครับให้ได้มากที่สุดครับผมทำเลยครับสวยงามครับผมเอาข้ามไปที่บางชาดิฟครับผมครับก็ยังพูดถึงบางมุตโตฟานิดนึงนะคือบางทีผมก็แบบถามบางนะว่าบางกินอะไรไหมยังกินน้ำไหมกินข้าวไหมบางนั่งนะเดี๋ยวผมเอาให้คือผมไม่ได้มองบางแบบที่บางพูดถึงเมื่อกี้นะคือผมรักบางบางเนี่ยบางชนิดเขาสารภาพว่าเขาไม่ได้อะไรบางผมเนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้ลุกขึ้นไปหยิบน้ำหยิบข้าวให้ผมมาอัพด้วยนะที่จริงผมควรจะบริการบางมุสลิมดีกว่านี้มาอัพด้วยเขาหน้ามาใหม่ครับผมบางชนิดผมถามบางชนิดนะว่าชีวิตดีกว่าเดิมไหมก็ดีครับคือเราคืออิสลามเป็นทางออกของทุกอย่างอิสลามตอบโจทย์ชีวิตได้ทุกอย่างอ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ครับอิสลามบอกตั้งแต่มนุษย์คนแรกตั้งแต่วันที่พระเจ้าสร้างโลกยันวันที่สิ้นโลกครับคืออิสลามไม่ใช่แค่คืออิสลามเป็นศาสนาแต่อิสลามไม่ใช่แค่ศาสนาแต่อิสลามเป็นวิถีดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับวันนี้มีความสุขวันนี้แบบมีความสุขครับแล้วก็อยู่ในที่แบบเพื่อนพี่น้องครับก็พูดเยอะก็ตื่นตันอ่ะโอเคบางทีสรุปบทเรียนคิดครับผมขอพูดแหวกได้ไหมอาจารย์ผมก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ตักเตือนพี่น้องครับรอมฎอนใกล้มาถึงแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับอยากให้พี่น้องนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับที่ผ่านมาให้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เรามาร่วมต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับชำระล้างร่างกายจิตใจสะอาดเพื่อต้อนรับรอมฎอนนะครับเดือนที่อันประเสริฐยิ่งนะครับที่จะมาถึงนะครับครับเสียงเรียกร้องเชิญชวนจากภาษาครับผมเนี่ยภาษาจนกลับใจครับนะวันนี้มาเป็นพระเอกแล้วทำเลยครับอ้าวขอยวนมาให้กับบางอัสมาวีครับก็ขอบคุณทุกท่านจะรักกันแล้วเชิญกับเส้นทางชีวิตที่เรามาพบกันที่นี่ในวันนี้แล้วเราก็หวังว่าเราจะได้พบกันบนเส้นทางที่เที่ยงตรงอย่างยาวนานตลอดไปนะครับผมอามีนครับครับขอปิดเวทีไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม